ปุ่ม Enter ในคีย์บอร์ดเสมือนทำให้เราก้าวไปอีกก้าวนึงในเรื่องนี้ก็เหมือนตัวเอกของเรื่องที่ต้องก้าวไปอีกก้าวนึงเพื่อพบเจอสิ่งใหม่ๆที่เข้ามาในชีวิตสวัสดีครับผมซิกวันนี้ผมจะมารีวิว Enter Galactic 6เต็ม10บวกแนะนำครับไม่มีสปอยแอนิเมชันเรื่องนี้คือแนวรักโรแมนติกที่หากมองลายเส้นผ่านๆอ่ะก็คล้ายๆกับSpider-Man Into the Spider-Verse แต่หากตั้งใจดูจริงๆแล้วผมก็รู้สึกว่ามันก็มีเอกลักษณ์กลิ่นอายเฉพาะตัวของมันเหมือนกันรีวิวโดยภาพรวมนะครับมันก็คือหนังรักโรแมนติกธรรมดาธรรมดานี่แหละแค่เป็นแอนิเมชันใช้ลายเส้นให้เป็นเอกลักษณ์ใช้การเล่าเรื่องที่หนังธรรมดาไม่สามารถทำได้รีวิวต่อเป็นข้อๆนะครับเริ่มจากสิ่งที่ผมชอบก่อนอย่างแรกเลยคืองานภาพครับแม้งานภาพตรงนี้จะไม่สวยโดดเด่นเท่ากับSpider-Man Into the Spider-Verse นะแต่ผมก็รู้สึกว่ามันมีกลิ่นอายเฉพาะตัวที่แตกต่างออกมาอีกนิดนึงและเพราะงานภาพนี่แหละจากเรื่องรักโรแมนติกธรรมดาธรรมดาเนี่ยมันกลายเป็นอะไรที่ผมรู้สึกว่าสนใจและติดตามต่อได้จนจบต่อมาสิ่งที่ผมชอบนะครับการเล่าเรื่องครับเรื่องนี้คือมันจะมีจังหวะรู้สึกเบื่อถึงเบื่อมากแต่ก่อนที่เราจะเบื่อถึงขีดสุดอ่ะมันใช้การเล่าเรื่องที่แบบว่าเตะให้เราอ่ะเข้าไปในจินตนาการของเราตัวละครนั้นๆอ่ะที่เติมแต่งออกมาจากแอนิเมชันอีกทีนึงอ่ะผมว่าถ้าหากไม่มีฉากไอ้พวกเนี้ยไอ้เรื่องนี้ก็เหมือนหนังรักโรแมนติกทั่วไปที่หาพบได้ตามตลาดแต่แค่มันเป็นแอนิเมชันแค่นั้นเองต่อมาคือเพลงครับเพลงนี้นะมีประมาณ3หรือ4เพลงเนี่ยแต่ละเพลงนี่นะฟังติดหูผมมากเลยถึงจะมีประมาณเพลงนึงแหละที่เปิดเหมือนผิดจังหวะไปนิดนึงอ่ะแต่ที่เหลือทั้งหมดคือโอเคเปิดได้บิ้วอารมณ์ผมมากเลยส่วนสุดท้ายที่ผมชอบในเรื่องนี้คือเรทครับเรื่องนี้จัดอยู่ในเรท16นะครับแต่ผมบอกเลยว่าเขา16แบบเต็มที่อ่ะแบบไม่มีกั๊กอ่ะมุกทะลึ่งเอ่ยมุกเสียดสีสังคมเอ่ยมีฉากเลิฟซีนที่ตัวละครชายหญิงอ่ะแก้ผ้าแล้วก็ยัวเยกันตอนแรกผมไม่ได้คาดหวังว่าจะเห็นฉากแบบนี้นะแต่ก็เอ้ยดีมันพอเป็นแอนิเมชันฝรั่งแล้วอ่ะไอฉากอย่างเงี้ยมันเขาเต็มที่กับมันได้อ่ะแต่พอเป็นแอนิเมชันญี่ปุ่นแล้วมันแบบยังดูเคอะเขินอ่ะไอจุดเนี้ยมันยิ่งทำให้ผมเห็นความแตกต่างเลยว่ามุมมองฝั่งบ้านเขากับบ้านเราอ่ะเรื่องเพศเนี้ยยังแตกต่างกันอยู่ต่อมาคือสิ่งที่ผมไม่ชอบนะครับในเรื่องนี้อย่างแรกเลยคือความน่าเบื่อครับจริงอยู่ว่างานภาพมีเอกลักษณ์ใส่จินตนาการออกมาได้อย่างเต็มที่แต่ในระหว่างนั้นอ่ะผมก็รู้สึกว่ามันอืดและน่าเบื่อพอสมควรและยิ่งเป็นช่วงท้ายของเรื่องนะช่วงองศาของเรื่องเนี้ยเป็นอะไรที่น่าเบื่อมากเดาทางง่ายแถมน้ำเน่าต่างหากแล้วช่วงสุดท้ายนะผมนึกว่าจะมีอะไรแบบเซอร์ไพรส์ผมได้มากกว่านี้แต่ก็ไม่มีอะไรขนาดนั้นอ่ะ 2. การขึ้นไหวของตัวละครครับหากเทียบกับเรื่อง Spider-Man Into the Spider-Verse เนี่ยการขึ้นไหวของตัวละครอ่ะมันจะดูลื่นและดูแบบสมูทกว่านี้แล้วพอเป็นแอนิเมชันแนวเนี้ยไอการที่ตัวละครชายหญิงอ่ะต้องพยายามสื่ออารมณ์เข้าหากันเนี่ยถึงผมจะชอบเอกลักษณ์ของงานภาพตรงนี้นะแต่การที่ตัวละครมันขยับแบบกระตุกไปกระตุกมาเนี่ยมันทำให้ผมรู้สึกว่าผมอินได้ไม่เต็มที่ครับหากใครเรียนศิลปะหรือแบบทำเกี่ยวกับแอนิเมชันนะก็ลองดูนะครับว่ามันเป็นยังไงส่วนคนอื่นๆนะครับก็แล้วแต่ครับหากคุณดูแล้วรู้สึกว่าชอบก็ดูต่อไปจนจบเลยหากใครรู้สึกว่ามันน่าเบื่อแล้วไม่มีอะไรก็มันก็มีแค่นั้นแหละสำหรับผมวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับขอบคุณครับบาย